สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการแต่งข้อความน่ารักน่ารักนะคะสไตล์ประมาณนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้แอป Snapseed นะคะซึ่งเป็นแอปฟรีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีวิธีการยังไงค่ะอันดับแรกนะคะให้เราเข้ามาดาวน์โหลดที่ App Store นะคะตัวนี้คือใช้ iPad นะคะก็กดที่ค้นหาแล้วก็พิมพ์คำว่า Snapseed เข้าไปนะคะก็จะเป็นรูปไอคอนใบไม้สีเขียวแบบนี้นะคะสำหรับใครที่มีแล้วนะคะก็สามารถเปิดได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครยังไม่มีแอป Snapseed นะคะก็สามารถดาวน์โหลดติดตั้งเข้าในเครื่องได้เลยนะคะโอเคถ้าเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เข้ามาที่แอป Snapseed ได้เลยนะคะก็คลิกเข้าไปมันก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะคะก็จะมีเครื่องหมายบวกก็คือเป็นการเปิดรูปภาพเข้าไปนะคะก็คลิกเข้าไปได้เลยนะคะก็เลือกเปิดจากอุปกรณ์นะคะก็คือเป็นรูปภาพที่อยู่ในอัลบั้มของเรานะคะในเครื่องนะเราก็เลือกมาสักหนึ่งรูปภาพนะคะก็จะได้รูปมาแบบนี้นะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็คือมันจะมีให้เราเลือกนะคะสำหรับโทนสีว่าเราจะเปลี่ยนโทนสีได้มาแบบไหนนะคะก็มีแบบสมูทนะคะสามารถเลือกเปลี่ยนได้ตามที่เราชอบนะคะก็มันจะมีข้อดีตัวเนี้ยก็คือเรานำรูปภาพเข้ามาเราก็สามารถปรับโทนสีได้นะคะสามารถเลือกปรับได้นะคะเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับรูปภาพสินค้าก็ได้นะคะในการตกแต่งสินค้าของเรานะคะหรือว่าแต่งรูปถ่ายทั่วไปก็ได้นะคะโอเคเมื่อเราเลือกโทนสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดถูกเข้าไปตรงเครื่องมือนะคะมันก็จะมีเป็นเหมือนลูกศรนะคะแล้วก็เป็นการส่งออกนะคะถ้าอยู่ในโทรศัพท์นะคะก็จะเป็นเครื่องมือนะคะก็จะเป็นเมนูภาษาไทยก็จะเขียนว่าเครื่องมือนะคะตัวกลางนะคะให้เราคลิกตรงรูปดินสอนะคะคลิกเข้าไปมันก็จะมีเมนูให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะก็ลองไปปรับเล่นดูนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำการใช้ข้อความนะคะที่เป็นแพทเทิร์นที่มันมีทั้งแบบกล่องข้อความแล้วก็รูปแบบข้อความแบบสำเร็จรูปนะคะเราคลิกเลือกตรงข้อความนะคะด้านล่างนะที่เป็นตัว T 2ตัวนะคะคลิกเข้าไปได้เลยมันก็จะขึ้นรูปแบบเนี่ยนะคะก็จะมีรูปแบบเยอะแยะเลยนะคะสำหรับข้อความนะคะสามารถเลื่อนไปได้นะมันจะมีแบบนี่แบบเหมือนกล่องข้อความแล้วก็เป็นแบบสไตล์ต่างๆนะคะเราสามารถเลือกได้นะคะเดี๋ยวจะเลือกมาสักหนึ่งรูปแบบนะเลือกได้ตามที่เราชอบเลยนะคะเดี๋ยวเลือกเป็น M6 ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือรูปแบบของ M6 นะคะจะเป็นรูปแบบนี้เราก็คลิกนะคะคือแตะ2ครั้งนะคะเหมือนดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็มาคลิกที่กล่องข้อความตัวนี้นะคะแล้วก็ลบเมื่อเรากดลบเข้าไปเราก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะเราก็พิมพ์เข้าไปได้เลยจากนั้นเราคลิกตกลงนะคะมันก็จะเป็นรูปแบบข้อความที่เราเลือกนะคะอาจจะเลือกเป็นรูปแบบอื่นก็ได้นะคะทีนี้เราอยากจะเปลี่ยนสีนะคะให้เรามาคลิกเลือกที่คำว่าสีนะคะก็คือเป็นรูปจานสีนะคะคลิกเข้าไปเราสามารถเลือกโทนสีได้ว่าเราจะเลือกโทนสีไหนนะคะสามารถเลือกได้เลยสมมุติว่าเลือกโทนสีสีไหนดีนะคะก็ตามที่เราชอบได้เลยนะคะสมมุติว่าเลือกเป็นสีนี้นะคะจากนั้นเราสามารถปรับความโปร่งใสได้นะคะความโปร่งใสของตัวอักษรตัวหนังสือของเรานะคะสามารถเลือกได้นะคะรูปแบบนะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะถ้าเราโอเคแล้วนะคะเราก็สามารถกดถูกเข้าไปได้เลย
หรือว่าเราอยากจะย่อขยายก็สามารถซูมเข้าซูมออกได้แบบนี้นะคะก็คือใช้นิ้วเนี่ย2นิ้วนะคะซูมเข้าซูมออกได้เพราะว่าถ้าเรากดถูกเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะกลับมาเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะย้ายตำแหน่งได้นะคะปรับให้เรียบร้อยนะคะถึงจะกดถูกเพราะว่าถ้ากดถูกไปแล้วเนี่ยมันจะกลับมาแก้ไขไม่ได้นะคะโอเคแล้วเราก็กดถูกเข้าไปเลยมันก็จะได้รูปขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าเราอยากจะเพิ่มเข้าไปอีกนะคะเราก็กดที่ลูกศรตัวดินสอตัวนี้นะคะแล้วก็กดข้อความอีกก็กดเพิ่มเข้าไปนะคะก็เลือกรูปแบบนี่แบบนี้นะคะสามารถเลือกรูปแบบได้ประมาณนี้นะคะก็สามารถปรับได้นะคะจากนั้นก็กดถูกเข้าไปได้เลยก็ง่ายๆนะคะเป็นการแต่งรูปภาพนะคะแล้วก็ใส่ข้อความแบบที่มันเป็นแพทเทิร์นที่น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือแอป Snapseed นะคะสามารถนำไปปรับใช้ในการแต่งรูปสินค้าของเราได้นะคะโอเคนะคะเมื่อเราตกแต่งรูปภาพแล้วก็ใส่ข้อความตามที่เราชอบแล้วนะคะจากนั้นทีนี้เราจะส่งออกนะคะเพื่อบันทึกเก็บไว้ใช้งานนะคะเราสามารถนำไปปรับใช้กับรูปสินค้าของเราก็ได้นะคะก็มาที่ลูกศรชี้ขึ้นนะคะตัวล่างสุดเลยตรงแถบเครื่องมืออันที่3นะคะกดส่งออกเข้าไปนะคะให้เราเลือกตรงส่งออกที่เป็นรูปภาพนะคะอันล่างสุดเลยก็กดส่งออกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นการส่งออกรูปภาพซึ่งรูปภาพของเรานะคะก็จะไปบันทึกไว้ในอัลบั้มภาพในเครื่องนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการตกแต่งรูปภาพแล้วก็ใส่ข้อความโดยใช้แอป Snapseed นะคะก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้นะคะปรับใช้กันกับการแต่งรูปภาพสินค้าหรือว่ารูปภาพที่เราถ่ายไว้ก็ได้นะคะโอเคนะคะก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ